สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเทคนิคการถ่ายฟิล์มหนังวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับผมแนะนำตัวหน่อยครับแนะนำตัวหน่อยใช่ไหมครับเชมดีครับชื่อฮาร์ดครับทั้ง2คนมีผลงานอะไรอยู่บ้างตอนนี้ครับเริ่มจากฮาร์ดก่อนในล่าสุดเลยครับล่าสุดนะครับก็มีโปรเจกต์เป็นซีรีส์วายแล้วก็มีทำวงดนตรีครับเป็นวงวายครับครับแล้วครับตอนนี้ก็มี Manner Update นะครับพฤติการที่ตายที่ออนแอร์อยู่ทาง VTV ครับมีแขกแล้วเชิญอีกท่านนึงนะครับเป็นช่างภาพเหมือนกันแนะนำตัวสวัสดีครับชื่อปรินครับ IG 35mm Indeed ครับวันนี้นะพี่กี้จะใช้ Hasselblad X-Pan ตัวนี้มันจะถ่ายได้เป็นพาโนรามาแล้วก็ฟิล์มที่ใช้จะเป็นซีนสตีล 800T อ่ะดูจากเสื้อดูแฟนคลับขนาดไหนดูแล้วปิ่นน่ะปิ่นใช้อะไรใช้ไลก้า M6 ครับผมเลนส์ซูมิลักษ์ 35F1.4 ฟิล์มเป็น Kodak Vision 500T ความแตกต่างระหว่างซีนสตีลกับฟิล์ม Kodak Vision 3เนี่ยก็คือจริงๆแล้วเป็นฟิล์มที่ให้ค่าสีอ่ะเหมือนกันแต่ว่าซีนสตีลล้างในเครื่องล้างได้เลยแบบน้ำยา CC1 ได้เลยแต่ว่าตัวนี้ Kodak Vision ต้องใช้เป็นน้ำยา ECN2นะครับซินสติลมีเนื้อฟิล์มเนกาทีฟที่บางกว่าทำให้มันเกิดสิ่งเรียกว่าฮาเลชันได้เห็นไหมตรงดวงไฟหรือตรงจุดไหนที่เป็นไฮไลท์ที่สว่างเกินจะมีแสงสีแดงเรืองออกมาอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของฟิล์มซินสติลครับผมวิธีเลือกฟิล์มหนังนะครับง่ายๆนะครับก็คือจะมีตัว T ตามหลังใช่ไหมกับตัว D ตามหลัง T ย่อมจากทังสเตนนะครับหลอดไฟทังสเตนน่ะจะมีสีส้มเพราะฉะนั้นน่ะฟิล์มทังสเตนเอาไว้ถ่ายหลอดไฟที่มีสีส้มเพราะฉะนั้นฟิล์มจะให้เป็นสีฟ้าโดยจะมีค่าไว้บาลานซ์อยู่ที่ 3,300K นะครับผมส่วนฟิล์มเดย์ไลท์อ่ะมันจะให้สีที่เป็นสีส้มมากกว่าเพราะเอาไว้ถ่ายกับเดย์ไลท์ซึ่งเป็นแสงสีขาวจะมีค่าไว้บาลานซ์เท่ากับ 5,600K นะครับก็จะมีเลขมากกว่ายิ่งมากอ่ะสีของฟิล์มมันจะยิ่งส้มยิ่งน้อยสีของฟิล์มจะยิ่งฟ้าเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับวันนี้เราเลือกใช้เป็นเลนส์วายซึ่งตัวนี้มันจะมีมุมมองโฟกัสเลนส์เทียบกับฟูลเฟรมเท่ากับ24 มิลส่วนของปินน่ะมันจะเป็น35 มิลพวกนี้เป็นเลนส์วายมันจะทำให้เราอ่ะถ่ายรูป2คนแล้วมันจะดูมีอะไรมากขึ้นนะลองดูคอนเซปต์เราตอนนี้เป็นฉากคุยกันเขาจะเรียกว่าโอเวอร์โชเดอร์ช็อตก็คือเห็นไหล่คือเห็นหลังของคนคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งเลยเป็นจุดโฟกัสอันนี้นะครับเราถ่ายเป็นช็อตซิกเนเจอร์ของเวสแอนเดอร์สันแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่คือเราต้องการความสมมาตรระหว่าง2คนเพราะนั้นเราจะให้ทั้ง2คนน่ะทําท่าเดียวกันนึงที่เราต้องคิดเลยก็คือวิธีการเลือกแสงครับตรงนี้เราอาจจะเห็นคนเป็นซิลูเอทหรือว่าเป็นแค่เงาอย่างเดียวเพื่อให้เน้นเค้าโครงร่างเราก็ต้องให้เค้าอ่ะเลือกท่านั่งแล้วก็ไปจัดท่านั่งให้เค้ามันต้องคิดแต่ถ่ายกำลังคิดอยู่ว่าจะถ่ายแบบคอมโพสยังไงดีให้มันดูเป็นหนังอะไรอย่างงี ตอนนี้ก็เป็นเวลาเริ่มจากตอนที่เราเริ่มถ่ายกันมาประมาณชั่วโมงหนึ่งละเพิ่งได้ไปทั้งหมดประมาณ2เฟรมกี่รูปไม่รู้นะครับแต่ได้แค่2เฟรมตอนนี้กำลังเริ่มเฟรมที่3ช็อตนี้ก็คือ moving image เราจะอยากให้เนี่ยในแบบ2คนน่ะทำเป็นเดินมาหาเราเป็นฉากคุยกันอยู่ไกลๆบรรยากาศดีแล้วก็ให้มีแสงรถอ่ะเป็น moving image หรือว่าลากไฟนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันอันนี้มันจะเป็นเทคนิคส่วนตัวของวองกาไวเขาชอบใช้ช็อตนี้เยอะๆก็คือเป็นชัตเตอร์สปีดที่ช้ากว่าเฟรมจริงอ
แต่ moving image อ่ะช็อตต่อไปที่เราจะถ่ายนะครับเป็นช็อตซิงเกิลเจอร์ของคริสโตเฟอร์โนแลนท่านนั่งเหลือคุณลองไปเรื่อยเลยถ้าเกิดจำได้นะฉากใน The Dark Knight ฉากที่โจ๊กเกอร์กำลังไปวางระเบิดกำลังไปปล้นธนาคารเดี๋ยวเราดูนะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงเพราะว่าคุณกี้เขาตั้งใจมากเลยไม่เหนื่อยถ่ายหรอกครับเด็กกั้นหายใจเด็กกั้นหายใจเด็กกั้นหายใจชัตเตอร์มันช้าครับก็ถ้าพูดถึงการล้างฟิล์มนะจริงๆเนี่ยต้องไฮฮาร์ดฮาร์ดก็เล่นกล้องฟิล์มอยู่ใช่ส่วนใหญ่ล้างที่ไหนครับทอยเลทแล็บครับอยู่ตรงไรนั่นนะครับนันทวันถูกต้องครับแถวบางแคเนี่ยครับลิงที่อยู่ตรงนี้เลยครับตรงนี้ครับนันทวันแล้ววันนี้ก็ขอขอบคุณแขกเชิญทั้งสองท่านมากนะครับฮาร์ดแล้วก็เอ็มดีมีผลงานจะฝากไหมฮาร์ดก็ฝากติดตามโปรเจกต์ซีรีส์เรื่อง Brothers รักและน้องชายรักนายครับผมนะครับแล้วก็อื่นๆทาง IG ผมก็ได้ครับขึ้นตรงนี้แล้วก็ผมนะครับก็ฝากพฤติการที่ตายนะครับ Manner of Death นะครับทาง VTV นะครับแล้วก็สลับเปาอากงครับสลับเปาอะไรนะอากงครับมี IG มั้ยมีครับเปาอากงครับ PAOAGONG ครับแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นแบบซีนีเมติกมีภาพในหัวไหมมีภาพในหัวไหมไม่มีไม่มีไม่มี